สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ช็อตคัทนะครับช็อตคัทที่เกี่ยวกับการจัดการกับไฟล์ทั้งหลายนะครับก็คือจะเรียกว่าสมุดงานนะครับหรือเวิร์กชีตก็ตามนะครับก็คือเราสามารถใช้ช็อตคัทในการเปิดไฟล์สร้างไฟล์บันทึกไฟล์นะครับปิดไฟล์ปิดโปรแกรมได้นะครับก็ตามที่ลิสต์ไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาลองทำให้ดูนะครับสมมุติว่าผมเปิด Excel ไว้แล้วนะครับแล้วผมอยากจะเปิดไฟล์นะครับเราอาจจะไปกดคลิกเลือกนะครับ Open อย่างนี้นะครับวิธีใช้ช็อตคัทก็คือกด Ctrl O นะครับก็จะเข้าสู่หน้าตา Open นี้ได้เลยนะครับก็เลือกไฟล์ที่เราต้องการนะครับสมมุติแบบนี้นะครับก็เปิดไฟล์ขึ้นมาได้แล้วนะครับทีนี้ข้ามไปผมข้ามไปปิดไฟล์ก่อนเลยนะครับปกติเวลาเราปิดไฟล์นะครับก็คือถ้าเราไปปิดตรงหัวตรงนี้นะครับมันจะเป็นการปิดทั้งแอปพลิเคชัน Excel เลยนะครับเราสามารถที่จะปิดเฉพาะไฟล์ได้นะครับก็คือกด Close ตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับมันก็จะถามว่าจะปิดไฟล์นี้ไหมนะครับสมมุติผมไม่ปิดนะครับก็จะเห็นว่ามันปิดเฉพาะไฟล์นะครับแต่ว่าตัว Excel นะครับ Excel ยังเปิดอยู่ผมเปิดขึ้นมาใหม่นะครับแทนที่ผมจะไปเลือกCourse File แบบนี้นะครับหรือถ้าเป็น Excel เวอร์ชันปกตินะครับเวอร์ชันทั่วไปมันจะมีกากบาทอยู่ซ้อนอยู่ตรงนี้นะครับแต่อันนี้ผมมันไม่ขึ้นนะครับมันให้เป็นแบบนี้นะครับก็สามารถปิดด้วยการกด Ctrl W นะครับหรือ Ctrl W นะครับผมจะกด Ctrl W นะครับมันก็ถามว่าจะปิดแล้วนะนะครับโอเคผมไม่เซฟนะครับก็ปิดไปแบบนี้นะครับตัวนี้ก็คือการ close file นะครับด้วย Ctrl W ทีนี้มาลอง new file กันบ้างนะครับผมจะเปิดไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับก็คือแทนที่เราจะมาที่ไฟล์แล้วก็ new แบบนี้นะครับเราสามารถอยู่ที่หน้าจอ Excel ปกติแล้วก็กด Ctrl N นะครับก็จะเปิดไฟล์ใหม่ขึ้นมาเลยนะครับอันนี้ผมมีการเซตไว้ว่าให้ไฟล์ใหม่ผมให้มีชีทเดียวนะครับมีโลโก้มีอะไรก็ว่านไปนะครับก็เป็นการ new file ขึ้นมานะครับจะเห็นว่ามันเป็นขึ้นบุ๊ก3นะครับก็คือถ้า new ครั้งแรกมันจะบุ๊ก1บุ๊ก2ไล่ไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้โอเคสมมุติผมทำอะไรสักอย่างลงไปนะครับพิมพ์อันนี้ไฟล์ที่1ของผมนะครับแล้วคราวนี้ผมจะเซฟนะครับนี่นะครับเซฟก็คือใช้ Ctrl S นะครับผมกด Ctrl S นะครับมันก็จะเซฟไฟล์ให้เรานะครับซึ่งเผอิญว่าอันนี้เป็นการเซฟครั้งแรกมันจะขึ้นเป็นเซฟแอสแบบนี้นะครับผมไปวางไว้เดสก์ท็อปแหละนะครับอันนี้เป็น New Book 1นะครับตอนนี้มันเปลี่ยนชื่อเป็น New Book 1แล้วนะครับถ้าผมไปทำการเพิ่มเติมอะไรนะครับแล้วผมก็เซฟนะครับจะกดปุ่มนี้ก็ได้นะครับหรือใช้ช็อตคัทนะครับจะเห็นว่ามันขึ้นมาให้นะครับว่า Ctrl S นะครับผมพิมพ์อยู่อย่างนี้ผมก็กด Ctrl S เลยนะครับมันก็เซฟไปแล้วนะครับเซฟไปแล้วนะครับทีนี้ผมอยากจะเซฟเป็นไฟล์ใหม่นะครับจากไฟล์ที่ค้างอยู่นะครับเราจะเซฟเป็นไฟล์ใหม่นะครับก็ใช้กด F12 นะครับโอเคผมเพิ่มตรงนี้นะครับแล้วผมก็จะเซฟเป็นไฟล์ใหม่นะครับผมกดฟังก์ชัน F12 นะครับปุ่มบนคีย์บอร์ด F12 นะครับสังเกตนะครับมันจะขึ้นไดล็อกมาถามนะครับว่า Save As เป็นอะไรนะครับผมก็ New Book 2นะครับจะเห็นว่าชื่อไฟล์นะครับก็เปลี่ยนเป็น New Book 2ไปแล้วนะครับที่มีข้อมูลแบบนี้ผมลอง
ปิดไฟล์นะครับกด Ctrl O นะครับ Open นะครับวันนี้นะครับมี Dream Book 1ก็กดมานะครับก็จะเห็นว่านี่เป็น New Book 1นะครับที่มีข้อมูลแค่นี้นะครับอันนี้เป็น New Book 2มาต่อกันที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวปิดไฟล์ให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะครับตอนนี้นะครับผมมีไฟล์2ตัวนะครับถ้าผมกด Ctrl W นะครับก็คือปิดแค่ New Book 1ทิ้งไปนะครับ New Book 2ตัวนี้นะครับยังอยู่นะครับทีนี้ผมต้องการปิดExcel ทิ้งไปเลยนะครับจะมากดตรงนี้ก็ได้นะครับหรือช็อตคัทมันก็คือตัวนี้ครับ Alternate F4 นะครับผมก็จะกด Alternate F4 มันก็จะปิดโปรแกรม Excel ไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับโอเคก็จำไว้นะครับเป็นช็อตคัทนะครับในการช่วยให้เราทำงานได้สะดวกรวดเร็วนะครับกับช็อตคัทในกลุ่มของเรื่องการจัดการกับไฟล์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วครับสวัสดีครับ